ตื่นเต้นจนแบบหนูตื่นตีสี่ครึ่งบอกชอบมากเลยจะคุยข้างล่างต่อยกันแบบบ่อยมากเพื่อนไอ้อาต่อยกันไอ้อาต่อยกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ช่องไข่มุกฟิล์มไอชาแนลนะคะทุกคนรู้ปะหนูแบบไม่ได้ถ่ายวอล์กมานานมากแล้วแบบหนูตื่นเต้นจนแบบหนูตื่นตีสี่ครึ่งปกติหนูต้องตื่นตีห้าแล้วตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วล่ะค่ะฟ้ายังแบบไม่สว่างเลยตอนนี้ข้างนอกนะอุ้ยทุกคนไม่ต้องตกใจว่าหนูใส่อะไรอยู่นะคะมันคือแบบว่าแบบชุดคลุมอาบน้ำนะคะคือมันแบบไม่ได้ใส่แค่ตอนอาบน้ำหนูใส่นอนเลยหนูใส่แบบทำกิจกรรมทุกอย่างเพราะว่าแบบที่นี่มันหนาวมากนะคะเราก็เลยแบบจะใส่อะไรแบบนี้นะคะว่าที่แบบให้มันอบอุ่นร่างกายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคืนคือจริงๆหนูตื่นตีสี่ครึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติหนูกับเคล่าก็คือลูกสาวโฮสต์นะคะเราจะแย่งห้องน้ำกันใช้เพราะมันคือตอนเช้าก็ต้องรีบใช้ห้องน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในการใช้ห้องน้ำก่อนนะคะก็โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะบ๊ายบายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นชุดอันนี้นะคะที่ใส่ไปโรงเรียนเนาะก็จะมีเสื้อสเวตเตอร์นะคะใส่ไปเพราะว่ามันก็จะแบบหนาวๆนิดนึงเนาะแล้วก็เราก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่ใส่เวลาออกไปรอบัสแล้วก็จะต้องมีแจ็คเก็ตนะคะเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยคือการดูสภาพอากาศนะคะแบบฝนตกไหมหนาวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูบ่อยๆนะคะก็โอเคตอนนี้ก็คือตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแต่ว่าลูกสาวโฮสเสร็จไปก่อนแล้วนะคะก็คือตายแล้วเราก็ต้องรีบไปกินข้าวแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อเช้าวันนี้นะคะหนูกินอะไรนะคะไปค่ะวันนี้เราก็จะกินอะไรเบาๆนะคะเช่นซีเรียลนะคะก็ต้องกินซีเรียลกับนมนะคะตอนเช้าก็คือแฮปปี้มากสุขสวัสดิ์ชอบมากก็โอเคนะคะไปทำซีเรียลกันนะคะทุกคนแล้วก็หนูบอกเลยว่าซีเรียลที่นี่อร่อยมากนะคะบ๊ายตอนนี้นะคะเราก็มารอที่บัสสต็อปแล้วนะคะก็ตอนนี้ไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ดูแต่ว่าออกจากบ้านมาตอน 6:10 นะคะแล้วก็อยู่กับแค่นั้นเองทาย Hey today what do you wearMy PJs วันนี้นะคะเหมือนเป็นแบบวันอาทิตย์เนี้ยคืออาทิตย์นี้เรียนใช่ไหมแล้วก็จะหยุดยาวเลยประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วทุกคนก็เลยแบบว่าตกลงกันว่าแบบทุกคนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบจะเป็นแบบ PJ Day นะคะ Pajamas Day ก็คือเป็นแบบวันชุดนอนอะไรเงี้ยแบบชิลๆเพราะมันจะคริสต์มาสแล้วแล้วทุกคนก็จะแบบมีแบบธีมแต่งคริสต์มาสนู่นนี่นั่นก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคคนตอนนี้แล้วก็รอบัสเซอร์ยาวๆนะคะคือเตรียมร่มมาแล้วฝนก็คือไม่ตกก็คือมันจะตกไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็รอบัสมานะคะหนาวมากเลยว้าวฉันจะตัดNot jump, 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 jump,
มงามสบุสาวเกาหลีตัวโตมีซองคิวเด็กป้อนข้าวกับใบตาหักไหลเติบปั้นได้หัวหดเกี่ยวกับงามเติบทีเด็กมาข้อนงามไม่สนใจทั้งสี่ต้องแน่มากทั้งขี่กับเข้าวิญญาณอีหลีเด็กถือว่าเท่เซ่มากเหมือนหนุ่มขนาดไหนสุปฏิแต่เห็นใจถ้าถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็คือกำลังทำงานที่แบบข้างทางนะคะก็คือเยอะมากเป็นแถวเลยอ่ะก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดแต่ก็โชคดีที่แบบมีบุญเก่าที่แบบทำมานิดหน่อยแค่นิดหน่อยแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับต่อไปเลยอีกประมาณ7 นาทีนะคะก็จะไปคาบต่อไปแล้วซึ่งคาบต่อไปก็จะเป็น history นะคะซึ่งเขามีสอบแต่ว่าแล้วสอบเสร็จแล้วค่ะเขาให้สอบ2 วันนะคะคือที่เนี่ยทุกคนคะแบบแปลกมากก็คือมีการสอบแต่ว่าเขาไม่เคร่งเลยนะคะถ้ามีสอบก็คือก็นั่งอย่างเงี้ยก็คือนั่งกันแบบนี้ได้เลยนะคะแบบเขาไม่เคร่งอะไรเลยแล้วก็สามารถเปิดโน้ตได้เปิดอะไรได้หมดเลยก็คือทุกคนสอบแล้วเปิดโน้ตคือแบบสุดยอดปะล่ะแบบที่จะจดมาก็คือดูได้หมดเลยนะคะก็ตามนั้นแล้วก็ค่าต่อไปสอบเขาให้สอบแบบว่าให้เวลา2 วันในการทำอะไรเงี้ยก็คือจะไปทำจะกลับบ้านไปทำก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้ my god เวลาเด็กสอบไม่ทันเขาก็จะให้รหัสมาใหม่แล้วก็จนกว่าจะสอบเสร็จอะไรเงี้ยนะคะที่นี่ก็คือการสอบก็คือไม่เครียดเลยต่างจากที่ไทยว่าทุกคนจะต้องแบบแยกโต๊ะแล้วก็สอบเป็นเครียดมากก็คือได้แล้วค่ะทุกคนครับต่อไปก็คือหนูไอ้คือชิวนะคะก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะต่อไปแต่ค่ะต่อไปห้องจะเงียบมากนะคะทุกคนอาจจะพูดเยอะมากไม่ได้เนาะบ๊ายบายแล้วก็กำลังจะเดินเรียนนะคะไปครับต่อไปก็คือเป็น history นะคะก็จริงๆถ้าผ่านทางนี้เราต้องเจอเพื่อนนะแต่ทำไมไม่เจอล่ะทุกคนเพื่อนหายอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนอีกทีประมาณคาบที่3นะคะก็เดี๋ยวไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันเดี๋ยวขอเดินลงบันไดก่อนเดินตกบันไดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในคาบศิลปะนะคะซึ่งก็มีงานแอร์เต็มไปหมดเลยก็เราจะพาไปดูงานของหนูกันนะคะมันทุกคนไม่ต้องคาดหวังนะคาดหวังเดี๋ยวมันจะผิดหวังเราพาไปดูกันไม่รู้มันยังอยู่ไหมอะนะคะปัญหาอีกตัวละหนึ่งงานดูทันเองทุกคนชอบไหมชอบนะคะได้โปรดชอบกันเถอะแล้วก็มีอีกไหมอ่ะน่าจะไม่มีแล้วทุกคนหนูว่าน่าจะเหลือมีอยู่แค่นั้นนะคะอย่างอื่นน่าจะหายไปหมดแล้วครูเก็บไปแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรก็ดูนั้นไปนะคะอันนั้นก็น่าจะรู้แล้วว่าหนูศิลปะดีแค่ไหนเขียนว่าแล้วก็ที่นี่นะคะก็เวลาเลิกเรียนนะคะก็จะมีเวลา5 นาทีในการเดินไปเข้าห้องเรียนนะคะซึ่งก็ต้องสปรินแตกเพราะว่าบางทีแบบว่าตึกมันอยู่ไกลกันมากก็ต้องแบบรีบเดินนะคะแล้วก็เข้ามาห้องเรียนให้ทันเนาะเพราะว่าครูแบบบางห้องก็จะแบบล็อกประตูอะไรอย่างเงี้ยแบบประตูก็ต้องปิดแล้วก็ต้องล็อกนะคะแต่ถึงสุดท้ายถึงเราตามเข้ามาเขาก็จะเปิดให้อยู่ดีเขาก็จะเปิดให้อยู่ดีไม่เป็นไรคือที่นี่เขาชิลๆอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าชิลมากตอนนี้นะคะเรานะคะก็อยู่กับเพื่อนสาวสุดเลยค่ะโซฟีที่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะก็คืออังกฤษเก่งมาก Can you introduce yourself Hello I'm Sophieโอเคใช่ก็ตอนนี้นะคะเราจะไปเอางานในห้องของครูเอ้ยในห้องของครูนะคะก็เขาก็เป็นเพ
พื่อนหนูนะคะก็คือเพื่อนรักจริงๆเลย love you love you I love you โอเคนี่นะคะเรากำลังจะทำเหมือนเป็นกำไร friendship นะคะก็คือ yeah yeah you love every time แล้วก็กำลังจะเลือกนะคะเราจะใช้อะไรทำดีเอ้ยเอาสีอะไรทำดีนะคะก็คือมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ this is the candleน่าจะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการถังนะคะซึ่งเราก็ติดเทปเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะถังกันลงมาแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยทำเลยนะคะไม่เคยทำเลยเราจะมาทำกับเพื่อนฝูงในวันนี้นะทุกคนหนูจะต้องล้มเลิกเพราะว่าหนูทำผิดค่ะทุกคนแล้วมัน yeah he's getting who's my goal ตอนนี้เหลืออะไรประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็จะหมดคาบนี้แล้วเราก็จะไปคาบต่อไปแล้วนะคะซึ่งรู้สึกว่าหนูทำไม่น่าทันนะคะแต่ว่าเรามีคุกกี้ต้องทำยังไงทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากแต่มันกินไม่ได้นะทุกคนทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องกำไรแต่ว่าโซเฟียเป็นคนทำค่ะ Thank you so much ก็คือหนูทำไม่เสร็จนะคะมันพังนะคะแต่ว่าก็เลยแต่ว่าโซเฟียทำแล้วก็เอาให้หนูนะคะก็คือจะถอดได้อย่างเดียวก็คือตัดเท่านั้นก็คือจะต้องใส่ไว้ตลอดแล้วคือน่ารักมากชอบมากนะคะก็คือน้ำตาจะไหลไก็โอเคแต่อีกแป๊บนึงก็น่าจะไปคาบต่อไปแล้วนะคะทุกคนรอเสียงดังแล้วก็เข้าไปเนาะอ๋อทีนี้นะคะหนูกำลังทำเป็นสายของคุกกี้นะคะแต่ว่าผัดเปียเอานะคะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะน่าจะน่ารักแน่นอนหรือเปล่าก็เราไปรอดูนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินจากตึกดีไปตึก F ซึ่งมันไกลมากโอ้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราก็เดินกันชิวๆแบบรับลมรับแดดไปโอ้โหแดดรับแดดด้วยเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคลาสต่อไปเป็นคลาสเต้นนะคะก็ใช้ energy อย่างสูงสุดก็เราจะพาไปทัวร์นะคะว่าห้องเรียนที่เป็นคลาสเต้นเนี่ยเป็นยังไงก็คือบอกเลยว่ากระจกเยอะมากและใหญ่มากนะคะก็เดี๋ยวไปพาไปดูค่ะเวลาเรามาเรียนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะแบบบางทีอาจจะใส่กางเกงยีนมาหรือใส่กระโปรงมาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนชุดอะไรอยู่ใช่ไหมคะซึ่งที่นี่นะคะเราก็มีห้องเปลี่ยนชุดประมาณ4ห้องนะคะอันนี้ทีเชอร์เราเอง Hi
know who she is. แต่ว่าทุกคนมีดีที่ทุกคนคือมันต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมแล้วหนูลืมเอาเล็กขึ้นมาก็คือจบแบบจบเลยก็คือต้องเต้นในสภาพที่แบบกางเกงยีนแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ฝันร้ายสำหรับคนเต้นมากๆก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเราจะสู้ทนกับกางเกงยีนของเรานะคะสร้างให้ยอซาลาเปาที่ว่านิ่มยังไม่น่าจิ้มเท่าแก้มโตบอกค่อยให้โซแต่แก้มฉันโต so cute ก็อาจจะบิวให้เธอได้ฟินอาจสิขนมเลี้ยงเธอจนอิ่มหากเธอส่งยิ้มมีคนตาหักคนดูก่อนแม่เงาแท้แค่ดูออกของเซอันยองและบอช่วยตอบคนหน้าตาดียังคงคอยปลอบอยู่ที่เดิมขยับเข้ามา I'm cute youI'm cute you there ใครทำใจแพ้ก็ say มาตรงนี้ยังมีคนคาวาอีคนคิวได้อยู่นี่อยู่ทั้งพี่ความน่าหักบ่แพ้ภัยรับรองสิบ่เฮ็ดให้ช้ำใจเข้าแล้วก็จะรู้ว่านิสัย cute you there ถึงบ่งามสักผู้สาวเกาหลีแต่ว่าโตนังนี่ก็ so cuteรีวิวว่าเราจะมารีวิวว่าห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะดูช่องนี้แบบกว้างมากแล้วก็เพดานนะคะนี่คือกับหัวหนูนะก็คือเตี้ยมากก็คือจากพื้นนะคะจากพื้นข้างล่างก็คือสูงมากคือแบบมันอย่างนี้ก็ได้หรอแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทิชชู่นะคะแล้วก็เป็นโถส้วมจะเป็นแบบนี้จะไม่มีฝาข้างบนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวนะในที่สุดคือบอกตรงๆว่าหิวมากคือหิวแบบหิวมากนะคะเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีข้าวอะไรกินเนาะว่ากันก็ถ้าเกิดว่าไม่มีข้าวอะไรที่แบบกินได้ก็ต้องกินพิซซ่าเหมือนเดิมนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันก็เลยกินตรงนี้นั่นเองนะคะก็วิวดีนะตรงเนี้ยแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะวิชาจิโอเมตรีนะคะก็จะเป็นวิชาคณิตนะคะซึ่งคำนี้เป็นคาบที่เด็กที่แบบว่าที่สนเยอะมากนะคะคาบนี้แบบทุกคนแบบฮะปาร์ตี้กันสุดยอดเลย
ไม่ใช่คาบีข้าวต่อไปค่ะทุกคนอันนั้นสุดกว่าจริงแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือเสียงออดนะคะเมื่อกี้แล้วก็จะบอกว่านักเรียนอ่ะสามารถกินขนมกินอะไรก็ได้ในห้องเรียนเนี่ยกินขนมเอานมมากินคือแบบจะทำอะไรทำได้หมดเลยนะคะใช่แต่ว่าถ้าครูบอกให้แบบเก็บโทรศัพท์หรือแบบตั้งใจเรียนก็ต้องทำ What happened? Oh my god เดี๋ยวเราพามาดูกันนะคะว่าแฟมของหนูเนี่ยสดอะไรไปบ้างนะคะจดภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้รีบจดไปนิดนึงนะคะลายมือมีวิธีช่วยเครื่องคิดเลขด้วยนะคะเพราะว่ากลัวลืมภาษาไทยอีกแล้วI want to. Let me get some more. Huh? I think both. Hey. ภาษาไทยรัวเลยอ่ะเนี่ยภาพนี้นะคะก็ฟรีแล้วก็คือให้ทำแบบฝึกหัดนะคะในโฟมบุ๊กเนาะก็คือโฟมบุ๊กของเราเนี่ยมาเด็กมาที่นะคะจะมีอันนี้เคเบิลนะคะก็จะเป็นแอปแบบว่าเหมือนแบบนักเรียนที่นี่เขาจะต้องใช้กันอะแล้วก็จะมีเป็นแคนวาสค่ะCanvas ก็คือจะเป็นรวมวิชาของครูแต่ละวิชาอยู่ในนั้นนะคะก็จะมี assignment อยู่ในนั้นก็เข้าไปทำนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ Canvas นะคะเราใช้ IXL นะคะซึ่งเป็นแอปแบบว่าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเลขโดยเฉพาะนะคะซึ่งเขาก็จะมีรหัสมาให้แล้วก็ทำนะคะใช่วันนี้ก็ทำไม่เสร็จเพราะว่าอันนี้การทำแบบฝึกหัดทางนี้ก็คือเก็บคะแนนนะคะฉะนั้นก็ต้องทำให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเตรียมไปเรียนคาบสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นคาบที่7นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายของวันนี้เนาะที่นี่นะคะเราจะเรียนทั้งหมด7คาบนะคะทุกคนไม่รวมอาหารกลางวันนะโอ้แล้วก็ทุกคาบที่6เราจะมาเอาแจ็คเก็ตที่เราแขวนไว้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาบต่อไปเลยค่ะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมีคอมเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าคาบนี้เป็นคาบเทคโนนะคะแล้วก็คาบนี้เป็นคาบที่ชิลมากด้วยคาบที่หนูชอบที่สุดเลยคือเป็นคาบที่เหมาะมากมากกับแบบคาบสุดท้ายอ่ะเพราะมันแบบชิลมากแล้วก็เตรียมกลับบ้านนะคะทุกคนหิวข้าวมากเลยอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนว่าแบบกลับบ้านไปทำอะไรกินดีเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ส่งงานแล้วนะคะเรียบร้อยคือเรามีเรื่องเล่าอย่างนึงที่แบบทุกคนต้องรู้อะก็คือประมาณหลายอาทิตย์ก่อนนะคะแบบนักเรียนอะจะแบบต่อยกันแบบบ่อยมากคือแบบไปอาต่อยกันไปอาต่อยกันผู้หญิงก็แบบเวลาก็จะตบกันคือแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยแล้วแบบคนที่นี่ดูเอนจอยมากกับการดูคนต่อยกันนะคะแล้วแบบฮะมันน่าเอนจอยมากเลยหรอแล้วก็แบบมีคนถ่ายคลิปมาใช่ป่ะตอนที่แบบคนยังไม่มุงกันเยอะๆเลยคนก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนหนูดูแล้วหนูก็นั่งดูอยู่แบบโอ้ my god
แต่ว่าที่นี่นะคะก็คือโรงเรียนเนี้ยติดอยู่กับสถานีตำรวจเลยแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีตำรวจ1คนนะคะแบบว่าคอยดูว่าแบบคอยดูความเรียบร้อยนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเรื่องอะไรก็คือเดินไปหาตำรวจได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแบบตำรวจที่นี่น่ากลัวมากทุกคนเขาไม่ใช่แบบไม่ใช่หน้าตาเขาน่ากลัวนะไม่ถึงว่าเขาดูน่าเกรงขามมากนะคะเขาดูแบบบึกบึนอ่ะสุดยอดมากนะคะคือแบบที่นี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่ต้องกลัวเลยคือความปลอดภัยนักเรียนคือแบบอันดับหนึ่งจริงๆถ้าทุกคนสงสัยนะคะว่าแบบที่นี่แบบนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะคะก็จะมีดินสอนะคะแล้วก็มีสมุดโน้ตเอาไว้จดนะคะแล้วก็จะมีเป็นโครมบุ๊กนะคะที่ติดใส่กระเป๋ามาที่เหลือก็จะเป็นของส่วนตัวเลยว่าจะเป็นแบบกระติกน้ำหรือล่มพกไปเพื่อฝนตกหรือแบบจะเป็นอะไรก็ตามอยู่ในกระเป๋าก็เตรียมมาได้เลยนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีสักอย่างเลยก็คือโน้ตบุ๊กสมุดจดแล้วก็ดินสอนะคะที่นี่เด็กนักเรียนไม่ใช่ปากกาทุกคนก็ใช้ดินสอกันก็ค่อนข้างแปลกนิดนึงแต่ว่าแต่เขาใช้ดินสอจริงๆนะทุกคนใช่แล้วก็ทุกห้องก็จะมีกบเหลาดินสอให้นักเรียนหมดเลยจะมีทิชชู่ให้นักเรียนเวลาใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาจะไปห้องน้ำนะคะก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนก็ต้องขอเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีใบมาให้แล้วก็ค่อยเดินเข้าห้องน้ำนะคะใช่แล้วแล้วก็คุณครูที่นี่ก็ใจดีนะคะแล้วก็เอนจอยแบบมันเป็นเพื่อนสนิทนักเรียนแหละทุกคนคือคุณครูที่นี่น่ารักกันมากๆนะคะแล้วก็คือแบบไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่าเกรงขามแบบคือไม่ได้ดุเหมือนที่ไทยอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วกันก็มาเรียนที่นี่ก็ชิลๆนะคะไม่ต้องเครียดอะไรทั้งสิ้นเลยพกกายพกใจพกกระเป๋ามาแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะก็บอกว่าถ้าใครจะมาเรียนก็บอกว่าจะมีความสุขกันที่นี่นะคะเพราะว่าหนูชอบโรงเรียนที่นี่มากๆเลยแต่ว่าเพื่อนที่นี่เหมือนทุกคนไม่ชอบโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าแบบโรงเรียนที่นี่แบบไม่ได้ดีนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีโรงเรียนอื่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็แบบอะไรอ่ะแต่หนูว่ามันดีแล้วนะอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเนาะด้วยความแบบว่าเราแบบเด็กต่างถิ่นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเจออะไรที่แบบอย่างนี้นะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่นี่เดินเรียนทุกคนนะคะทุกคนมันก็ไม่เหมือนที่ไทยเนาะแบบถ้าพูดถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทุกคนต้องกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถบัสนะคะบ๊ายบายOh, Dad. You see, honey, you playing with me. Please, Stella, you're so beautiful. Okay, I'm ready, Anya. Wow. I know, I look so good. Who are you? I'm nobody. Oh, nobody? Nobody. 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 Met you. Okay, I'm gonna go to sleep on you. Okay.I can't breathe in this. Oh. Sophia the French. ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็กลับโดยรถบัสนะคะรถบัสก็จะมารับมาส่งในตอนเช้านั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบบล็อกแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้วอล์กอะไรอีกในอเมริกานะคะก็บอกมาได้เลยก็เดี๋ยวจะทำให้นะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกแบบมี energy ในการทำบล็อกทำคลิปอะไรมากๆเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะก็ไปแล้วเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเออทำไมรู้สึกเหมือนแบบพูดแบบไม่ค่อยคล่องอ่ะหรือว่ายังไงไม่ได้ทำคลิปหน้านะคะรู้สึกว่าพูดแบบไม่ค่อยถูกพูดผิดๆถูกๆเลยนะคะโอเคก็สวัสดีไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย